สวัสดีครับสุขุมบ้านและที่ดินนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีทาวน์เฮาส์2ชั้นรีโนเวทสวยๆแล้วนำเสนอ1หลังนะครับนี่หลังนี้หมู่บ้าน KC รามินทา1นะครับหทัยราชซอย39นะครับแต่งไว้สวยๆโรๆเลยไปชมกันเลยครับอันนี้เป็นถนนหน้าตัวบ้านนะครับก็เป็นคอนกรีตกว้างๆแบบนี้ก็ออกได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับวนได้หมดนะครับหมู่บ้านนี้ซอยไม่มีตันนะครับทะลุออกได้หมดนะครับนี่เป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นหลังมุมแบบนี้นะครับรีโนเวทให้แล้วสวยๆฟังก์ชันบ้าน2ห้องนอน2ห้องน้ำเนื้อที่20ตารางวานะครับด้านนอกทำจัดสวนไว้ให้ด้วยนะใส่ต้นไม้ไว้เป็นแนวสวยงามแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้าต่อเติมหลังคาที่จอดรถให้แล้วนะครับใช้วัสดุยังดีนะครับ PU โฟมโครงเหล็กผนังฝั่งนี้นะครับผนังรั้วเนี่ยมีกั้นผนังเพิ่มนะครับมีปิดทึบแบบนี้เลยเพิ่มความเป็นส่วนตัวนะครับนี่ประตูหน้าต่างเปลี่ยนเป็นบานสไลด์กระจกทั้งชั้นบนชั้นล่างแล้วนะครับพื้นตรงนี้ปูกระเบื้องให้สวยๆเลยจอดรถในบ้านได้1คันนะครับนี่แล้วก็ฝั่งนี้มีปั๊มน้ำแท่งน้ำติดตั้งให้แล้วนะครับของใหม่ทั้งชุดนะครับนี่เลยโอเคแล้วก็ด้านข้างมีพื้นที่เหลือนะครับนี่ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับข้างในตกแต่งไว้สวยหรูมากเลยนะครับนี่เฟอร์นิเจอร์ที่เห็นนะครับแถมทุกรายการนะครับของใหม่แกะกล่องทุกรายการพื้นปูใหม่นะครับเป็นกานิโต้แผ่นใหญ่60x60เซนผนังฝั่งนี้มีบิวอินไว้ให้แบบนี้นะครับสวยๆเลยเป็นชั้นวางทีวีบิวอินผนังแล้วก็ทำตู้แขวนไว้ให้ด้วยนะครับฝ้าเป็นฝ้าฉับเรียบเล่นระดับไว้แบบนี้นะครับนี่เลยท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ095902479สุขุมบ้านและที่ดินนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับถัดมาตรงนี้จะเป็นชุดโต๊ะทานข้าว4ที่นั่งนะครับแถมให้เช่นกันนะครับยังไม่หมดนะครับยังมีโซฟาชุดสวยๆอีก2ชุดอยู่ด้านนี้นะครับแถมให้นะครับโอเคจัดเฟอร์นิเจอร์ให้จุกๆกันไปเลยนะครับหลังนี้ห้องน้ำนี่ห้องน้ำนะครับก็ปรับปรุงให้สวยๆนะครับบุผนังปูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์ก๊อกน้ำฝักบัวเปลี่ยนให้นะครับก็ปรับปรุงให้สวยๆแบบนี้เลยฝ้าฉับเรียบเลื่อนระดับซ่อนไฟไว้ให้ด้วยนะครับแบบนี้เลยสุขภัณฑ์ใช้อย่างดีนะครับเกรด A เป็นแบบชิ้นเดียวแบบนี้เลยนะครับนี่เลยท่านได้ดูคลิปนี้แล้วชอบบ้านหลังนี้นะครับก็รีบๆเลยนะครับจะมาชมมาจับจองกันได้ด่วนๆเลยคาดว่าจะไปเร็วแน่นอนนะครับด้านหลังก็ทำครัวไว้ให้ด้วยนะครับสวยๆทำหลังคาเต็มพื้นที่ฝ้าก็ทำให้สวยๆแบบนี้บุผนังด้วยนะครับเวลาเลอะทำความสะอาดง่ายบิวอินเคาน์เตอร์ครัวไว้ให้แบบนี้โครงสร้างคอนกรีตนะครับพื้นแผ่นท็อปเนี่ยสีดำแถมซิงค์สเตเลส1หลุมนะครับแล้วก็ด้านนี้มีหัวเตาแก๊สแถมให้ด้วยนะครับ2หัวแล้วก็เครื่องดูดควันติดตั้งให้พร้อมใช้งานได้เลยนะครับนี่โอเคฝั่งนี้จะมีจุดติดตั้งเครื่องซักผ้าไว้ให้ด้วยนะครับมีท่อน้ำทิ้งท่อน้ำดีดปลั๊กไฟโอเคท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ095902479สุขุมบ้านและที่ดินนะครับเดี๋ยวเราเดินย้อนออกไปดูโถงชั้นล่างมุมจากภายในบ้านออกไปหน้าบ้านกันนิดนึงนะครับนี่สวยๆรูๆแบบนี้เลยไปติดตามผมไปชมชั้น2กันต่อได้เลยครับบันไดเป็นพื้นไม้แบบนี้นะครับขึ้นมาถึงชั้น2เนี่ยพื้นก็ปูใหม่ทั้งชั้นนะครับเป็นแกรนิโต้แผ่นใหญ่60x60เซนนะครับลายไม้สวยๆแบบนี้เลยเดินตรงก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมของหลังนี้นะครับนี่กว้างมากๆเต็มพื้นที่ด้านหน้าของตัวบ้านหลังนี้เลยนะครับลงเตียง6ฟุตได้2-3หลังตู้เสื้อผ้า5ฟุต6ฟุตจัดได้เลยนะครับเต็มแม็กได้เลยนะครับมีหน้าต่าง1ชุดด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าเป็นประตูบานสไลด์กระจกนะครับเปิดออกไปก็จะเป็นเทเลสนะครับฝ้าเป็นฝ้าฉับเรียบเล่นระดับไว้แบบนี้นี่หน้าบ้านหลังนี้หันทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับค่อนไปทางเหนือนี่ออกไปก็จะเป็นเทเลสแบบนี้นะครับก็เอาไว้รับลมอากาศดีๆตอนเช้าๆได้นะครับโอเคหันหลังกลับมาดูภายในตัวบ้านกันต่อนะครับอันนี้จะเป็นมุมจ
จากระเบียงเข้ามาภายในห้องนอนใหญ่นะครับกว้างมากๆกว้างมากๆนี่เลยนี่เลยเดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปนะห้องถัดไปก็ออกจากห้องนอนใหญ่แวะดูโถงบันไดชั้นบนกันนิดนึงนะครับนี่โถงบันไดชั้นบนนี่เลยนี่เลยต่อกันด้วยห้องน้ำนะครับห้องน้ำชั้นบนห้องน้ำที่2นะครับห้องน้ำมี2ห้องชั้นบน1ห้องชั้นล่าง1ห้องนะครับก็ห้องชั้นบนจะกว้างกว่าชั้นล่างนะครับปรับปรุงให้สวยๆเช่นกันนะครับบุผนังปูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์นะครับก๊อกน้ำฝักบัวเปลี่ยนให้ฝักบัวให้เป็นแบบใหญ่ๆแบบนี้เรนชาวเวอร์นะครับฝ้าฉับเรียบระดับซ่อนไฟไว้ให้สวยหรูเลยนะครับนี่นี่สุขภัณฑ์ก็ใช้อย่างดีเกรด A ชิ้นเดียวแบบนี้นะครับนี่ต่อกันด้วยห้องนอนที่2นะครับห้องนี้จะอยู่โซนด้านหลังของตัวบ้านนะครับก็ย่อมกว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมไม่มากนะครับลงเตียง6ฟุตได้ก็เต็มพื้นที่ด้านหลังของหลังนี้แหละห้องที่2นะครับมีหน้าต่าง2ชุดนะครับด้านหลังกับด้านข้างด้านหลังนี่บานใหญ่มากนะครับเป็นบานสไลด์ทั้ง2ฝั่งนะครับนี่ฝาฉับเรียบนะครับห้องนี้ก็สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาซื้อทาวน์เฮาส์ระแวกนี้นะครับแถวหัตถไทยราชหัตถไทยมิตรนิมิตใหม่เรียบคลอง2พระยาสุเรนนะครับก็ลองแวะเวียนมาเยี่ยมชมหลังนี้ได้นะครับหมู่บ้าน KC รามอินทรา1หัตถไทยราชซอย39นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับทาวน์เฮาส์2ชั้นหลังมุมรีโนเวทสวยๆหลังนี้ก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านคอนโดที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย